คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะก่อนอ่อนำหนักลงทุนสำรวจนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานียังเป็นทางการเพื่อพร้อมรับเข้าสู่ AEC นายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและนายสุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุลประธานกรรมการบริหารได้ร่วมกันเปิดนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีบนพื้นที่ 2,219 ไร่ในท้องที่ตำบลโน่นสูงและตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดำเนินงานโดยบริษัทเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจำกัดพื้นที่โครงการอยู่ไกลศูนย์กลางคมนาคมหลักพร้อมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรมได้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีสถานีรถไฟและระบบถนนที่เชื่อมโยงยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวกสบายคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนบ่หน่อยกว่า 74,000 ล้านบาทการจ้างงานบ่หน่อยกว่า 16,900 คนมีเป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพาราส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้นและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดรองรับการขยายโตด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศโดยนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจะเริ่มเปิดขายพื้นที่ได้ในเดือนมกราคมปี2558นี้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน